สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะทำแหลกให้กับบรรดาสว่านไร้สายทั้งหลายของผมนะครับซึ่งมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากเดิมเนี่ยผมมีแค่2ตัวนะครับเดิมผมมีแค่2ตัวผมก็ทำแหลกสำหรับวางบนทูนบอร์ดของผมนะครับแหลกตัวนี้ก็จะเสียบ45องศาเข้ากับทูนบอร์ดนะครับนี่เป็นแหลกเดิมสำหรับใส่สว่านไร้สายของผมนะครับซึ่งผมก็จะออกแบบมาแบบง่ายๆนะครับโดยการมีตัวเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตอนล็อกอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เขาหล่นแล้วเวลาใช้ก็ออกมานะครับแบบนี้นะครับออกมาแบบนี้นะครับแล้วด้านในเนี่ยผมจะทำเป็นที่เก็บแบตเตอรี่สำรองด้วยนะครับแบบนี้นะทีนี้เมื่อก่อนผมมีแค่2ตัวนะครับผมก็ทำแค่คู่นี้คู่เดียวนะครับณวันนี้เนี่ยผมได้เพิ่มมาอีก4ตัวนะเบ็ดเสร็จแล้วผมมี6ตัวนะครับเพราะวันนี้ผมจะมาทำแหลกเสียบสว่านไร้สายพวกนี้นะครับด้วยขนาดผมจะทำให้มิติมันเท่ากับตัวเดิมนะครับผมจะทำให้มิติเท่ากับตัวเดิมนะอันนี้คือตัวเดิมที่ผมใช้มานานแล้วนะครับแล้วอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะขยับตัวเดิมไว้เนี่ยนะตัวใหม่นะครับผมก็จะทำความสูงให้เขาเท่ากันนะครับความสูงให้เขาเท่ากันเพื่อเวลาไปวางในทูนบอร์ดนะครับมันจะได้พอดีกันนะครับทีนี้ผมทำชิ้นส่วนประกอบโครงไว้บ้างแล้วนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัววางแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ผมก็ไปตัดโค้งมานะครับแล้วมาประกอบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่หลังคานะครับใส่หลังคานี่บางคนถามว่าอยู่บนทูนบอร์ดทำไมต้องทำหลังคาด้วยนะครับหลังคานี่เวลามันอยู่ทูนบอร์ดแล้วมันก็มีประโยชน์พอสมควรนะครับคือใช้วางอุปกรณ์บนนี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ส่วนที่ตัดที่เกินออกมานะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่2ก้อน2ก้อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแบตเตอรี่ที่เกินจากช่องเก็บตรงนี้นะครับเราก็มาวางไว้ด้านบนนี้นะครับทีนี้เราจะมาประกอบนะครับการประกอบผมก็ทำง่ายๆนะครับก็คือใช้กาวแล้วก็ใช้ปืนลมยิงนะครับกาวนี่ผมใช้ของกาวนี่ผมใช้ไม่แน่ใจยี่ห้ออะไรเอ่ยเดี๋ยวนะครับกาวนี่ผมใช้กาวของเอลเมอร์นะครับของเอลเมอร์นะซึ่งเป็นกาวของอเมริกานะครับเป็นกาวอินเทอร์นอลธรรมดาเนี่ยครับไม่ใช่กาวกันน้ำอะไรนะครับแต่ข้อดีของกาวเอเมอร์ก็คือเขาจะค่อนข้างที่จะเซตตัวเร็วนิดนึงนะครับก็ประกอบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงด้วยปืนลมเลยนะครับการใช้ปืนลมทุกครั้งนะครับให้ใส่เซฟตี้ด้วยคือให้ใส่แว่นตาด้วยนะครับก็ปืนลมยิงเข้าไปปืนลมผมก็ใช้ขนาด F30 นะครับนะครับการยิงด้านหลังเนี่ยควรแนะนำให้ใช้มาร์กิ้งนะครับเพื่อจะได้รู้แนวยิงก็อดิสอขีดเลยอ
ครับพอเราขีดแนวยิงแล้วเราก็ยิงไปตามแนวนั่นเลยนะครับอันนี้เป็นการทำแบบง่ายๆนะครับนะเมื่อเราได้ตัวฐานแล้วก็เอาตัวล็อกเขาใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับก็ติดกาวเราเรายิงเขาทีหน่อยก็ได้นะครับการใช้ปืนลมที่ถูกวิธีนะครับต้องมันเช็คนะครับเช็คจำนวนแม็กดูว่าครบหรือไม่มีอยู่หรือไม่นะครับแล้วก่อนใช้ทุกครั้งก็ให้หยอดน้ำมันเครื่องนะลงไปในท่อที่สำหรับเสียบกับลมอ่ะนะครับแล้วปืนลมของท่านเนี่ยจะอายุการใช้งานนานนะครับเมื่อเราใส่ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราลองเสียบดูนะครับนะผมจะเสียบลงไปทั้งหมด4ตัวสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่ที่ได้มาก็ของ iMac 2ตัวและของ Makita 2ตัวนะครับแบบนี้นะครับก็เสียบลงไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกอนล็อกนะครับกอนล็อกแต่ละตัวนะเพื่อไม่ให้เขาตกจริงๆเขาก็ไม่ตกแล้วนะครับแล้วก็ใส่หลังคาแบบนี้นะครับนะฮะก็จะได้แหลกสำหรับวางสวัสดิ์ไร้สาย4ตัวนะครับก็ทำแบบง่ายๆนะครับเพื่อความเป็นระเบียบนะเวลาเราเก็บบนทูลบอร์ดเดี๋ยวจะไปดูในตอนสุดท้ายนะครับว่าพอทำเสร็จแล้วไปติดตั้งบนทูลบอร์ดแล้วดูว่าเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้เราก็ใส่หลังคานะครับการใส่หลังคาก็เหมือนเดิมนะครับใส่กาวนะหลักในการทำงานไม้แบบ DIY นะครับทุกครั้งที่ไม้ชนกับไม้นะครับให้ใส่กาวเสมอนะครับอันนี้คือหลักของผมเลยอย่าไปเสียดายกาวนะครับนะดูให้เข้าพอดีแล้วก็ยิงแค่นี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ที่เสียบสว่านไร้สายนะสำหรับตัวนี้เราเสียบได้4ตัวนะครับคือสว่านไร้สายเนี่ย
มิติเขาไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะครับทรงด้ามเนี่ยจะเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราแทบจะทำแล้วก็ใส่ได้ทุกช่องเลยไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับก็ทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนติดตั้งที่ทูนบอร์ดนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเตือนเราจะมีคลิปดีๆให้ชมนี้อีกผมสัญญาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ